ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Boxer Racing นะครับกับรายการเปิดกล่องส่องรถครับวันนี้อยู่กับผมณธนมูลวัยรบศรีนันนะครับเจอกันอีก1ครั้งแล้วนะฮะและตอนนี้ผมอยู่ที่ Bytech บางนานะฮะกับงาน Bangkok International Grand Motor Sales 2015ครับงานนี้เนี่ยไฮไลท์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริตตี้เฮ้ยไม่ใช่สิรถใหม่ๆนะครับรวมถึงอีก1อย่างที่พลาดไม่ได้คือจะมีการพรีเมียร์ครั้งแรกในโลกนะฮะกับ All New Pajero Sport ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับคุณตูนบ็อกซ่าการ์เด้นแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเห็นบอกว่าถึงแล้วแต่ไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในงานจะทำอะไรอยู่ไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เราคือต้องหาคุณตูนนะครับบอกเขาให้มาดูเปิดตัวปาเจโร่นะฮะไม่รู้อยู่ไหนนี่บูธของมิตซูบิชิละเฮ้ยโอ้นี่หัวพี่เอาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมานี่ต้องอยู่นู่นต้องอยู่นู่นไหนไหนเดี๋ยวกราบแทบเท้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับข้างบนหน้าแนะนำตัวหน่อยพี่ต้นครับผมสวัสดีครับผมตูนมอคค่าคาเด้นครับตอนนี้กำลังซุ่มดูนวัตกรรมนะครับปาเจโร่สปอร์ตอยู่นะครับโฉมใหม่ขาวโบ๊ะกว่าเดิมไม่เหรอพี่ผมบอกที่บอกให้มาดูรถผมมาดูนวัตกรรมคุณอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปาเจโร่คุณถามผมมองตัวว่าตอนนี้ข้อมูลแน่นมากแล้วไฟหน้าสวยไหมพี่ครับโอ้โหบึ้มมากไม่ใช่ดูรถกันวันนี้บอกตัวครับว่าไฟหน้านี่เยิ้มมากหยาดเยิ้มมากเยิ้มเลยครับผมสุดยอดพี่แม่งโคตรจริงจังเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรถามผมครับเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับดูการบ้านดีแน่นอนมากแน่นมากเครื่องแน่นเลยนะโอ้โหแน่นตึบแต่อยากจะลองขับสักทีเหมือนกันไอ้ยาปาเจโร่เขาบอกว่าต้องขับให้ได้ก่อนตายพอแล้วครับผมนะครับป่ะเดี๋ยวเรา2คนน่าจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูการเปิดตัวแน่นอนนะครับของ All New Pajero Sport นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบินมาเปิดตัวที่ไทยคือที่บ้านเขานี่เขาไม่เปิดเลยไม่เปิดเขาให้คนไทยดูก่อนเลยใช่แล้วขับก่อนเลยมีเกียรติมากๆ The Best เรียกว่าเป็น The Best of รถเรียกว่าอะไรครับขาป่ะออฟขาครับโอเคครับสุดยอดโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าการเปิดตัวเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะแต่พุ่งตรงนะธรรมดามากทำไมนะถ้าเกิดซ้ายมือน้องว่าเจ๋งนะเมื่อกี้ไปดูปาเจโร่สปอร์ตมาเป็นไงเรียกว่าน้องบอกได้คำเดียวท่านผู้ชมอยากจะขี้ช่วงล่างน้องก็เลยเกิดรถละครับรถสิอยากจะแบบร้องแบบสมรรถนะแบบทั่วล่างโชคนี่ดำเลยนะครับผมบึ้มบ้างบึ้มบ้างนี่ตูนครับครับผมที่เราไปเปิดตัวปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยครับพี่ตูนรู้อะไรเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างผมบอกเลยนะครับปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยมันต้องเป็นรถที่โคตรแรงแน่นอนเอาแน่นอนอย่างแน่นอนฮะใช่เลยนะครับเพราะรถคันนี้นะครับ2004นะครับมี4สูบนะครับกับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟครับมาพร้อมกับไมเวกคือระบบวาล์วแปรผันแล้วก็ VG Turbo หรือ Turbo แปรผันด้วยนะครับที่สำคัญนะฮะ184แรงม้าจากโรงงานนี่ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มด้วยเอาละครับนอกจากเครื่องแรงแล้วเกียร์เนี่ยพิเศษมากครับผมเมื่อกี้นะฮะ184ม้าเนี่ยบอกตรงว่าดีดกันขนาดนั้นเลยฮะมาถึงเกียร์ฮะเกียร์8สปีดนะครับเกียร์8สปีดนี่ดียังไงนะฮะมันจะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเวลาที่คุณเข้าเกียร์นะฮะคุณจะรู้สึกแบบความแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บต่อดูนะครับแล้วเวลาหรือคุณเหยียบนะมันจะแบบซีตั้มซีตั้มผมบอกเลยนะครับว่าบนถนน345เนี่ยถ้าเกิดคุณเอารถคันนี้ไปลองเทสดูนะคุณคือ number 1โอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกเลยนะฮะที่มีเกียร์8สปีดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพูดมาถึงระดับนึงแล้วถึงเวลาไปดูการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับ All New Pajero Sport เลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยพี่ต้นหายอีกแล้วอ่ะอะไรวะแป๊บเดียวเองไปอีกแล้วไม่เป็นไรครับเวลาไม่รอใครดังนั้นไปดูการเปิดตัวของ All New Pajero Sport ดีกว่าครับหายไปไหนไม่รู้นะครับอยู่งานแบบนี้ไรไปหาพิตตี้ทุกทีแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พวกเรามาเป็นสักขีพยานนะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกของ All New Pajero Sport ครับนี่เราเป็นคนกลุ่มแรกในโลกเลยนะฮะที่ได้เห็นเขาพร้อมกันเลย
เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่กับตัวเป็นๆนะครับของ All New Pajero Sport นะครับ Design for Perfection ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยเท่าที่มองด้วยสายตานะรูปทรงของรถคันนี้เนี่ยครับแตกต่างกับตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยคือลายเส้นหรือว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยแตกต่างแบบดูดีขึ้นเยอะนะครับรวมถึงไฟหน้านี่ประทับใจมากเพราะว่าไฟหน้าเป็นระบบแบบมี LED มองไปมองมาเหมือนรถยุโรปนะครับแบบมี daylight แบบนี้กระจังหน้านะฮะประดับด้วยโครเมียมยาวมานะครับแล้วก็เป็นกันชนที่พัฒนามาตั้งแต่ปัจจุบันรุ่นแรกคือรับแรงกระแทกเซตทั้งรถแล้วก็เซตทั้งคนนะครับเดี๋ยวมาเดินดูรอบกันดีกว่านะฮะอันนี้คือภายนอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับว่าภายในรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเอ้าเจอคู่หูแล้วหนีไปตั้งนานสุดท้ายโอ้โหไม่พึ่งมาคิดว่าหนีไปดูพิตตี้ที่แท้ตั้งใจทำงานเหรอเนี่ยอยู่ในนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่เงินเยอะออกมาไม่ได้เลยเป็นไงสวยไหมข้างในหนีบอกข้างในนี่โออาร์หรูหรามากนะครับผมพูดจริงว่าต้องมีสักคันต้องมีสักคันนะนะครับในเมื่อพี่นั่งหลังแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าข้างหน้ามาดูเลยว่าห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่สัมผัสนะครับจากการเข้ามาครั้งแรกเลยพูดถึงเรื่องวัสดุก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ยฮะเป็นตัวขับ2ครับผมรุ่นรองก็คือขับกัน2คนไม่ใช่ขับเคลื่อนล้อหลังครับพี่อ๋อขับ2นะฮะเท่าที่ดูมานะครับสุขสบายดีนะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่ Paddle Shift คือเปลี่ยนเกียร์มือได้นะครับปรับโพซิชั่นของมือในดึงเข้าดึงออกนะครับได้2ทิศทางนะครับผม2ทิศทางตัวเรือนไม้ระบบไฟถ้าเกิดปรับไปทางนี้ได้นี่จะเปลี่ยนให้ผมขับทันทีไม่ใช่ครับครับผมอันนั้นก็ตูดฝาครับผมมีนี่นะครับการควบคุมที่พวงมาลัยทั้งระบบควบคุมเครื่องเสียงนะความสว่างของเรือนไม้น่าจะมีครูซคอนโทรลด้วยนะครับเท่าที่รู้สึกดูไอ้ติ๊กตอกนี่ปุ่มระเบิดตัวเองหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับนี่คือไฟฉุกเฉินนะครับคือต้องเปิดประตูอยู่โอเคแล้วก็น่าจะมีการควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยด้านซ้ายมือครับผมส่วนนี่หน้าจอเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่น่าจะมีระบบ GPS ติดตามมาเลยอ้าวอุ้ยสัมผัสด้วยเป็นระบบสัมผัสด้วยเนี่ยแหลมไหมล่ะลองแล้วเลยกลับไปดูหน่อยย้อนกลับไปดูหน่อยครับผมนะครับนี่เห็นบ้างมีหนังโป้ด้วยว้าย AV อ๋อช่องเสียบสาย AV มี AV นะครับครับผมนี่คือใช้เป็น Navigator ได้แล้วก็เป็นเครื่องเสียงดูเขาเรียกว่าดูแผ่นได้เลยนะครับมีโทรศัพท์ด้วยเหรอว่าไงน่าจะใช้โทรศัพท์ได้เชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบบลูทูธแล้วเลยแล้วก็เกียร์ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยกันครับผมนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับบอกว่ามีการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่องมากทำให้เวลาขับไปแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าจังหวะเปลี่ยนเกียร์อยู่ตรงไหนว้าวนะแจ๋วเลยครับผมตัวนี้คืออันนี้คือเบรกมือครับอ๋อเบรกมือไฟฟ้าปกติเราเห็นมันเป็นก้านๆใหญ่ๆใช่อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นใช้กดเอาเป็นสติ๊กเอายัดขึ้นกดลงนะครับเป็นการกดไฮเทคมากนะครับกับครับผม All New Pajero Sport ตัวใหม่เรื่องของห้องโดยสารที่เท่าที่ผมลองนั่งดูนะครับครับบอกไฟฟ้านะฮะดูผมนั่งสนานเลยเมื่อกี้เบาะไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วนะไอ้พวกเบาะต้องคันดึงคันช่องคันชักไม่ได้นะกระจกไฟฟ้าบอกให้เรียบร้อยแล้วครับผมบ้าอ๋อเป็นไฟฟ้าโอ้โหเป็นไงที่เท่าที่ลองเล่ามานั่งดูสิไงบ้างเท่าที่ผมนั่งรอคุณอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นความโอ้ของห้องโดยสารนะครับความหรูหรานี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงสุดยอดครับผมสำหรับ All New Pajero คันนี้นะครับผมใช่แล้วนะครับครบทุกอย่างนะฮะนี่เป็นอะไรเนี่ยจอให้ดูจอหลังด้วยเหรอโอ้โหอย่างนี้ผมนั่งส่องอยู่ตั้งนานแถมมาให้เลยใช่ครับผมแอร์หลังก็มีครบนะฮะทั้ง7ที่นั่งเลยเอาละครับเนี่ยก็เป็นเหมือนการรีวิวเล็กๆก่อนละกันกับห้องโดยสารถึงเวลาเรามาดูเครื่องยนต์ดีกว่าพระเอกของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงดูเลยกันปกติเปิดกระโปรงเป็นอย่างเดียวปกติมีคนเปิดให้อย่างเดียวเลยครับผมจริงเหรอหมายถึงช่างเวลารถเสียให้ช่างทำครับมาที่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของ Mitsubishi ตัวใหม่นะครับเป็นดีเซล4สูบนะครับ16วาล์วดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับซึ่งมาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผันหรือว่าไมเวกนะฮะที่มีชื่อเต็มว่า Mitsubishi Innovation Timing Valve Electric Control นั่นเองครับผมนะครับเท่าที่ดูมานอกจากระบบวาล์วแปรผันปุ๊บโทโบก็เป็น VG Turbo ซึ่งเป็นโทโบแปรผันเช่นเดียวกันครับผมระบายความร้อนนะครับด้วยอินเตอร์คูลเลอร์หน้านะฮะถ้าเกิดมองเข้าไปทาง
กระจังหน้าเข้าไปเนี่ยจะเห็นเออเลอร์ลูกเบลเลอร์เลยนะครับเพียงพอโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสำหรับท่านที่ชอบเครื่องรางของขลังนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่ายังไงครับมิตซูบิชิปาเจโร่ตัวนี้นะครับแถมพระมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่นั่งขัดสมาธิอันนี้เป็นโลโก้ของเขานะครับโลโก้นะครับโลโก้เพชรของเขานั่นเองปิดทองได้อย่างเดียวเลยนะฮะรักนะฮะรักเลยเท่าที่ดูนะครับกับห้องเครื่องฮะรู้สึกว่ากว้างพอสมควรเลยครับผมไม่มีการอัดแน่นนะครับของความร้อนแน่นอนซึ่งตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่าฝาเครื่องนะครับแล้วก็ตัวท่อนตรงของเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วระบายความร้อนได้ดีกว่าหมายความว่าวิ่งไกลๆหรือว่าจอดในเมืองเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาความร้อนขึ้นครับผมนะครับหม้อน้ำก็ใช้ระบบหม้อน้ำรู้สึกน่าจะเป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะฮะเป็นอลูมิเนียมมาแล้วรวมถึงทำให้ไม่เกิดความร้อนใช่ครับผมคนหลายคนเนี่ยใช้รถอย่างนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องการใช้สายพานทัมมิ่งทัมมิ่งคันนี้นะครับไม่ต้องกลัวขาดเพราะเป็นสายพานโซ่เรียบร้อยว้าวนะครับมาแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนเคลมม้ามาที่181แรงม้านะครับขับไปดีไปเลยทีเดียวใช่เครื่องยนต์ 2.4 ลิตรและที่สำคัญเนี่ย8สปีดด้วยดังนั้นถ้าเกิดคนหลายๆคนเนี่ยขับรถไปเที่ยวกลัวว่าเฮ้ยขึ้นเขาไม่ไหวขึ้นเขาต้องปิดแอร์หรือเปล่าลืมไปเลยครับรับรองว่าAll New Pajero Sport คันนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนครับผมจริงผมบอกเลยนะผมหาตั้งนานนะยังไม่เจอเลยนะครับอะไรครับหาข้อเสียไม่ได้จริงๆกับรถคันนี้นั่นไงอยู่เป็นครับอยู่เป็นพูดดีไอ้พี่ผมว่าเรา2คนหาเงินจองเลยมั้งโอ้โหจริงนะถ้าเกิดก่อนตายเนี่ยผมต้องขับให้ได้สัก1คันนะครับMitsubishi Pajero All New ตัวนี้นะฮะผมบอกใช่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้มี3ราคาด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1ล้าน1แสนบาทจนถึง1ล้าน4แสนบาทแล้วแต่คุณเลยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับมีชุดแต่งให้ด้วยใช่นะครับผมครับผมคุยกับสาวๆบ้างดีกว่านะฮะนี่เราต้องเปิดกล่องแบบนี้เป็นกิมมิคของรายการเรานะฮะเริ่มที่คนไหนดีก่อนอื่นแนะนำตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเริ่มผมขอแบบยืนปกติก่อนได้ไหมได้ครับเมื่อยพี่โอเคนี่พี่นั่งทำไมอ่ะใครทีมงานเอาลังน้ำขนขวดอะไรมาให้ผมหน่อยนะเอาโอเคครับเริ่มเป็นคนแรกชื่ออะไรครับมินค่ะคุณมินครับเก๋ค่ะเก๋น้ำค่ะน้ำต้นหลิวค่ะพูดอีกครั้งสิคะเอาพี่ชวนหน่อยชื่ออะไรนะคะต้นหลิวค่ะต้นหลิวชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเก๋ค่ะชื่ออะไรคะต้นหลิวค่ะตลกไม่ได้นะพอแล้วนะครับนี่คือสาวๆนะครับต้นหลิวต้นหลิวต้นหลิวมิตซูบิชินะครับกับ All New Pajero Sport ก่อนอื่นเลยต้องถามข้อมูลหน่อยว่า All New Pajero Sport คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็วันนี้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของ All New Pajero Sport นะคะแล้วก็คือเปลี่ยนโฉมใหม่เลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่รายการนี้ถ้าท่านไหนที่ไม่เคยเห็น RV วันนี้อาจจะเห็นครั้งแรกด้วยนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยใช่แล้วญี่ปุ่นเขาบินมาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับครับและก่อนอื่นครับตอนนี้เราถือว่าเบื่อนะข้อมูลต่อข้อมูลต่อนิดนึงยังไงนะครับเล่นไลน์ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนละเรื่องอันนี้ไม่คือผมถามว่าเป็นเผื่อแบบผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Pajero Sport เนี่ยซึ่งเป็นโคตรอภินันทนาการรถที่แบบสุดยอดของโลกเนี่ยคือผมจะได้แบบถามเป็นไลน์การตัวอะไรพี่ก็อยากถือสานะครับเหมือนกับเลี้ยงหมาสักตัวนะพี่ชายผมก็เป็นอย่างนี้แล้วครับแต่ถ้าเกิดมีผมให้ผมชอบเลี้ยงแข้งเลี้ยงขานะครับผมเล่นไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับเพราะเราเนี่ยจะทำ
การพรีเซนต์กับ All New Pajero Sport ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครฮะเราจะมีตัวอย่างนะครับเป็นนักแสดงชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะฮะที่เขาไม่เลือกนะครับกับพี่ตูนของเราเขาเหรอเขาแหละอ่ะก็น้องๆๆๆลองพรีเซนต์กันขายของให้พี่ตูนได้มั้ยได้มั้ยอย่างเช่นแบบพรีเซนต์เกี่ยวกับรถ Pajero Sport คันเนี้ยลองดูแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนแบบว่าโคตรอภิมหา acting โคตรเลยดีน้องลองดูคนไหนเอาคนนี้แล้วกันนี่ดีกว่าเดี๋ยวปั้นคนไหนเอาคนไหนเอาต้นหลิวต้นหลิวต้นหลิวนะครับครับผมยืนดีๆสิคะยืนดีๆเฮ้ยยี่ห้ออย่าโดนเนื้อตัวน้องเขาโอ้โหเอาต้นหลิวครับผมลองพรีเซนต์ลองดูเอาชุดสอดแบบที่เป็นตัวเราเล่นราชมังไปเลยค่ะราชมังไปเลยจะดีหรอคะเอาเลยค่ะอ่ะก็กับ Onil Pajero Sport ค่ะวันนี้เรามีการเปิดตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสนะคะ Onil Pajero Sport ค่ะครับอันนี้เนี่ยพี่ตูนให้กี่คะแนนเอาไป3เต็ม10 3เต็ม10คือน้องยังขมิบอยู่นะครับผมภาษาการแสดงเรียกว่ายังขมิบอยู่พี่ประจำวันเราก็ต้องขมิบอยู่นิดนึงหมายถึงความสามารถน้องเขาอยากไอ้เขินๆเนี่ยที่อย่างเงี้ยเริ่มเป็นตัวเองแล้วนะฮะต่อมาน้องโอ้โหชื่ออะไรนะชื่ออะไรทำโฟกัสต้นหลิวเดียวชื่ออะไรนะคะน้องน้ำน้องน้ำลองขายของดูลองดูค่ะกับออนิวปาเจโรสขายดีซื้อต่อไปเลยคนต่อไปค่ะกับออนิวปาเจโรสปอร์ตดีไซน์ปอร์ตโปรดักชั่นค่ะครับผมอยากให้ทุกคนนะคะพอนี่เลยตัวขายตัวนี้ดีเด็ดตัวนี้ดีเด็ดครับผมพี่รู้ได้ไงว่าหนูขายเก่งเป็นพี่ซื้อดูหน้าก็รู้ยี่ห้อน้องลองดูเป็นคนที่อายจัดไปและนี่คือ All New Pajero Sport พอเลยบอมต้มเบื่อกับการขายงี้มากขอแบบเป็นหนังได้ไหมอย่างเช่นแบบหนังมือเขาเนี่ยไหนดูสิลองจับดินะเอางี้สมมติลองเป็นหนังน้องเคยดูหนังไหมอย่างเช่นเรื่อง2-4ก็ไม่เคยมีใครพาดูหนังเดี๋ยวพี่พาดูหนังถามเขาว่าเขาเกิดทันยุคพี่หรือเปล่าเอางี้เอาสักหนึ่งเรื่องแล้วกันครับ2499ขายหรือเปล่าคะพ่อพี่2499เคยดูไหมเคยไหมอย่างเราตัดมาสักหนึ่งฉากอย่างเช่นอีกแดงกูเห็นมึงยังโหนกเกียร์อยู่นะเว้ยรถแรงๆอย่างเงี้ยมึงเดี๋ยวอะไรวะอย่าพึ่งดิไอ้แดงกูเห็นมึงยังโหนกเกียร์อยู่นะเว้ยรถแรงๆเงี้ยแต่ก่อนอ่ะกูมีอยู่คันแม่งแรงชิบหายเลยอย่างเงี้ยได้ไหมงั้นมาอยู่ที่น้องต้นหลิวนะครับน้องต้นหลิวมาอยู่ที่น้องต้นหลิวน้องต้นหลิวชอบดูเรื่องอะไรครับดูภาพยนตร์เรื่องอะไรโกเซนที่มันเป็นน้ำแข็งใสนะแล้วแต่พี่เลยที่ร้านน้ำหวานนะเอาที่พี่สบายใจเลยเคยดูโกเซนเคยดูคือน้องลองพรีเซนต์การขายแบบโกเซนสิครับโกเซนกับมิตซูบิชิคันนี้ปาเจโร่จาริยาโฮเต้ของเราตัวนี้เลยใช่ปาเจโร่สปอร์ตครับผมอ่ะลองดูโอ้ยพี่ดูหน้าหนูด้วยลองดูปาเจโร่เล่นใหญ่เลยขอเล่นใหญ่เลยงี้ดับไปเรียกว่าตายไปตัวนี้นะครับมาที่น้องน้ำนะครับแองเจลาจอรี่นะครับขอเป็นไอ้นี้เลยของตะกล้องของเราอะไรนะเอาซื้อผมถอดเสื้อแล้วใส่เฮ้ยเอาปาเจโร่มาถูหลังจะหน่อยสิแซนคะก่อนที่จะเอาน้ำแข็งมาถูหลังเอาปาเจโร่มาถูกันได้ไหมคะเล่นดีทานไหมนี่คือจะเอาปาเจโร่ถูสไลด์น้องคนต่อมาอยู่ไหนคนต่อมานี่คนนี้เนี่ยแบบดูแบบเนิ่มๆนะตอนย้อนไปไหนแล้วมานี่ตัวนี้ผมบอกเลยครับจับตาดูเด็กคนนี้ไว้ให้ดีตัวนี้นี่คือตัวขายมาก่อนมานี่แล้วไม่เคยดูหนังสักเรื่องเลยอ่ะแม่คุณอ่ะสักหนึ่งเรื่องมินเนี่ยนปกติคือปกติเนี่ยนะปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครพาไปดูบางละจันได้พี่ทับได้เนี่ยพอไม่ให้เล่นก็ฉายใหญ่เลยน้องเก๋ครับบางละจันที่น้องบอกพี่ไว้ลองเสนอการขายบางละจันลองดูได้ค่ะไอ้จันข้าจะจัดท็อปปาเจโร่สปอร์ตไปถล่มข้าศึกเขาทำไมกูเลยอยากเป็นพม่าแล้วเกินนี่ครับตัวนี้สงครามลอยมาเลยอ่ะตัวนี้ครับนะผมบอกเลยครับว่าออสการ์ปีนี้ต้องสั่นสะเทือนต้องสั่นไหวเขาบอกเลยครับเด็กคนนี้นี่เกิดมานะครับ
เพื่อฆ่าพลอยเชอร์มานโอ้โหน้องมิน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 จะมาในบทบาทการแสดงที่แบบว่าหม่อมตรงว่าโหดร้ายมากนะครับกับภาพยนตร์เรื่องมินเนี่ยนครับมิสวิชมินเนี่ยนมาแล้วครับเกือบได้แล้วแค่เสียงหัวเราะได้แล้วตากล้องครับตากล้องอย่าซูมโปเตโต้น้องครับผมอะไรคือโปเตโต้ฮะอย่าซูมต่ำเดี๋ยวจะบานาน่าน้องเขานะครับอะไรครับป้า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 จิโร่ป้า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 จิโร่ป้า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 จิโร่ป้าเจโร่ป้าเจโร่คืออยากบอกคำนึงไหมฮะเล่นไม่ได้อ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะเล่นยังไงอ่ะมาดูเล่นดิคนสวยมันยาวอ่ะเมื่อกี้พี่ให้ไปกี่จีอ่ะสำหรับคนนี้นี่พี่ให้ไป9เต็ม10 2แถวเลย9เต็ม10 2แถวเลยเฮ้ยอะไรวะนะครับผมอันนี้ก็คือนะครับบทบาทการขายของของแต่ละคนนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับผ่านไปเลยนะครับน่ารักมากนะฮะขอบคุณคือเปิดกล่องสองสามนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตาเอ๋ครับเมื่อกี้นะฮะหลังจากเราสัมภาษณ์พี่ตี้ไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมานะฮะสัมภาษณ์ชายหนุ่มไปดูงานกันบ้างดูนะครับว่าบุคคลท่านนี้นะฮะที่อยู่อย่างนี้นะครับยืนแบบมีเงี้ยงงำนะฮะเงี้ยงงำเงี้ยงงำแต่ดูไกลๆแล้วรู้สึกว่าตูดเขาหิวเงี้ยนะครับครับผมนั่นนะครับโอเคงั้นไม่เสียเวลาไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อตองครับพี่ตองสีแถบของเรานั่นเองนะครับผมพวกคนกลัวแดดแบบนี้ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับมาดูอะไรบ้างครับก็ออกมาเดินดูเรื่อยๆครับดูปาเจโร่เปิดตัวใหม่ครับผมเรียกว่าดูโคตรนวัตกรรมปาเจโร่สปอร์ตนะครับเมื่อกี้เห็นพิตตี้สี่คนไหมครับโดนทุกคนโดนอะไรหมายถึงถูกใจถูกใจทุกคนถูกใจแล้วอยากจะถูกตัวด้วยนั่นไงไม่แต่เมื่อกี้ผมบอกแล้วผมไปถูกมาแล้วนะอ่ะบูทูธป่ะนะครับผมอ่ะอันนี้มาถึงปาเจโร่สปอร์ตของเราอ่ะนะครับถ้าสมมติว่าคุณตองเลือกพิตตี้นะครับมานั่งได้สักคนคุณไปนั่งตรงไหนไอ้ยังไหวกี่ด้วยตรงไหนก็ได้พี่เอาที่สบายใจไปเปิดดูแล้วครับผมพื้นที่ระหว่างคนขับค่อนข้างเหลือเยอะครับผมกันตอบเลยว่านั่งตักเราเลยแล้วกันเพราะด้วยสเปซที่มันกว้างแล้วครับผมต่อให้เป็นพิตตี้หัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่เราก็ปรับเบาะได้ได้ครับผมคือนั่งอย่างนี้ไม่ใช่ฮะให้มานั่งตักนั่นเองครับผมต้องดูว่าหัวใหญ่หัวเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดหัวยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากที่ผมดูแล้วจากที่คุณตองเนี่ยนะฮะให้พิตตี้นั่งเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณตองเนี่ยลักษณะดูภายนอกเนี่ยเป็นคนโรคส่วนตัวสูงครับนะครับมันจะเป็นเกาเบาหวานความดันนะครับน่าจะมานะครับภายปีนี้ไปเช็คด้วยนะครับตัวโรคกันเช้ามาปวดขาทุกทุยไม่ใช่นะครับผมคุณตองนี่เป็นคนใจกว้างเรียกว่าคือตอนนี้คือสำหรับภาพรถคันนี้สามารถนั่งได้เยอะมากยังนำมานั่งบนตักเราได้ด้วยต้องบอกว่าโคตรเป็นผู้ชายอุ่นจริงครับผมตบมือให้คุณตองครับผมได้ครับผมโอเคผมถามคำเลยคำเดียวเลยครับ All New Pajero Sport เนี่ยครับถามเลยซื้อไหมซื้อครับพี่โคตรมีรสนิยมและชอบตรงไหนของเขาครับไม่เอาไม่เอาพิตตี้ไปแล้วนะเอาไปนอกเลยล้วนๆชอบเรื่องการออกแบบดีไซน์ใหม่ของเขาทั้งหมดนะครับมันเหมือนได้รถใหม่อ่ะคันหนึ่งแล้วมันยกระดับการขับขี่ของรถคอสโอเวอร์เข้าไปได้มันเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราขับขี่ในเมืองแล้วเรายังสามารถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ด้วยด้วยความกว้างของรถสมรรถภาพของมันใช่ครับด้วยว่าเป็นแบบรถที่มีแบบว่าความซิมเปิลฟันซิมเปิลชิปมากขอที่นี้เอาไหมพอแล้วได้ครั้งเดียวจริงครับผมนะครับก็ต้องวันสต็อปเลยเดี๋ยวอยู่แน่นอนครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณตองด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสยังไงก็รบกวนนะครับสักหนึ่งคันนะครับโอเคครับขอบคุณครับนะฮะเราคุยกับผู้ชายไปแล้วให้ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ครั้งนี้เราหาผู้หญิงให้เลือกผู้ชายบ้างเดี๋ยวก่อนหมายถึงเรื่องผู้ชายเนี่ยคุณกับผมหรือเปล่าเออแน่นอนมาขนาดนี้ถ้าเกิดตัวเลือกสมมุตินะครับว่าในโลกของเรานะเราแค่มาซื้อรถสปอร์ตแค่คันเดียวและต้องเลือกระหว่างจะทิ้งคุณหรือว่าจะทิ้งผมเอาไว้มาถามเขาดูว่าเขาจะเลือกใครผมบอกเลยไอ้น้องหน้าต้องเติมน้ำปลาอย่างเราเนี่ยบอกเลยธรรมดามากนะผมพูดจริงนะผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาไม่ชอบแล้วนี่เขาชอบผู้ชายอ้วนๆอย่างเราเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรนะอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอาหมายถึงเราเอาใจเอางี้ว่ะเดี๋ยวคุณมีอะไรมาถ้าจะให้เขาดีกว่ามาพนันกันหน่อยดีกว่าพนันได้ครับผมอย่างผมนะฮะเป็นรุ่นน้องไม่อยากบัฟอะไรรุ่นพี่บัฟขอกล่องหน่อยครับผมนะฮะกล่องใบนี้นะครับผมอยากจะเอามาใส่ถือไว้หน่อยพี่เอามาใส่ของให้กับเดิมพันโทรศัพท์ผมเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เดิมพันไปเลยโอ้โหไอเด็กมันเซยมาเลยนี่ตายผมบอกเลยนะครับอย่างเงี้ยกระจอกนี่
ผมเนี่ยเตรียมมาจากบ้านมีเหมือนกันนะซูมมาเลยครับต้องนึกแต่ควักไปตรงนั้นไม่ไหวนี่อันนึงไอ้เครื่องเท่าไหร่กลิ่นที่แม่งออกมาด้วยนี่ไม่ไหวเลยเขาเรียกว่ากลิ่นโก๋กลิ่นโก๋นะครับผมก็บอกว่าซัมซุงเนี่ยมีตรงโค้งๆเนี่ยผมมีนี่ติดให้ด้วยผมบอกเลยแม่งโทรศัพท์บ้านไหมเหรอนี่แล้วไม่สำคัญนี่มานี่แถมโพแบงค์ให้อันนึงน้องเดินชาร์จแม่นไปเลยเอางี้เดี๋ยวพี่หาผู้หญิงคนนึงมาแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเลือกใครเออผมได้ไปผมก็ไม่คุ้มว่ะแบบเนี้ยเฮ้ยน้องมาดิโอ้โหสวัสดีค่ะอันนี้นี่คิวอยู่สะพานแขวงครับวันนี้มาดูตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวหน่อยวิน่าคุ้นๆน่ะหน้าคุ้นเหมือนอะไรครับเหมือนพี่เคยดูหนังสือเล่มนึงอะไอ้ FSM อะไรตอนแต่ตอนนี้มันเปิดไม่ได้แล้วนะแล้วทำไมฮะเนี่ยไปโดนกาวหรือโดนอะไรไม่รู้อะก็เปิดแกล้งแกล้งเอางี้เหรอน้องชื่ออะไรคะแนะนำตัวนิดนึงชื่อหมวยค่ะน้องหมวยลำเคนของเรานะครับหมวยคุณหมวยน้องหมวยอ่ะฮะน้องหมวยครับถ้าเกิดจำเป็นว่าต้องเลือกนะฮะพี่กับณเนี่ยไปกับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้น้องจะเลือกใครแต่พี่ย้ำว่าน้องต้องเลือกคือน้องต้องเลือกครับครับระหว่างพี่กับณน้องจะเลือกใครต้องเลือกครับน้องหมวยเราไม่มีการเดินผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่จับใจเลยไม่มีหนูต้องเลือกแถวบ้านนี่ขับรถสปอร์ตนะครับฮะไม่มีจะกินอ่ะเลือกมาเอาพี่ถูกโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่งรู้รสนิยมเป็นแบบนี้นะฮะผมเอาจริงผมพูดจริงถ้าผมจะถ้าเกิดน้องหมวยเลือกผมจะพาไปกระหน่ำช่วงล่างกับปัจจัยว่าไปไหนโชว์สมรรถนะสภาพของรถจริงจริงนี่เรื่องขอเหตุผลก่อนเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรน้องบอกหน่อยแปลกดีค่ะแล้วก็ไม่เหมือนใครที่เหมือนแบบก็จะเลี้ยงสปอร์ตเลยครับเวลาแบบคนเราชอบแมวที่มันแข็งสุดโลกแมวก็แมวอุบาทที่สุดโลกจะให้ไปเลี้ยงหมาก็ใช่เรื่องพี่เป็นสัตว์ผมเปลี่ยนสภาพว่าเป็นอะไรน่ารักน่ารักเหมือนแมวให้พี่เป็นเพนฟินได้ไหมเพนฟินเหรอเออเพนฟินก็ได้ตายเป็นแมวใช่โอเคต้องขอบคุณน้องหมวยมากนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดผมถามนิดนึงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของคันนี้ซื้อไหมครับแค่นั้นครับสุดยอดโอเคครับขอบคุณน้องหมวยมากครับผมครับนะฮะนี่คือความคิดเห็นนะฮะของคนที่เดินไปเดินมาในงานนี้นะครับกับปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองแต่ว่าพี่เฮ้ยโทรศัพท์ผมเพิ่งซื้อใหม่อ่ะให้ยืมใช้ก่อนแล้วกันผ่อนไม่หมดเลยอ่ะไอ้ที่บอกว่ารถสปอร์ตนะยืมเขามาขับทั้งนั้นพี่บ่อยนะครับว่าอ้อยเข้าป่าช้ายังเหลือกากแต่เนี่ยเฮ้ยพี่เราพี่น้องกันนะไก่ตกบ่อนี่แดดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่ยอนเอาละครับเดี๋ยวเรามาทิ้งใครสักคู่ดีกว่าครับผมที่สัมภาษณ์หญิงไปแล้วชายไปแล้วเอามาเป็นคู่บ้างแพ็คเกจเลยครับผมลักษณะนะครับน่าจะเป็นแฟนกันวัยรุ่นอย่างนี้มาเป็นแบบเด็กช่างรักจริงเลยมาแล้วตามผมมาตามมาสวัสดีครับ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 โอ้โหหันหน้าหันหลังหน่อยอาการอื่นเลยนะครับมาเป็นคู่แบบนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงๆดิแล้วเป็นอะไรกันครับน้องขอเบอร์หน่อยเป็นพี่น้องกันอ้าวสวัสดีครับพี่แฟนหนูเอ้ยพี่หนูนี่แบบติดตาม follow IG พี่ตลอดเวลาเลยนะจริงเหรอเฮ้ยแต่เรา follow เขาตลอดเลยนะอะไรนะเรา follow เป็นน้องเหรอหวัดดีครับพี่สาวเอาเราไปเล่นด้วยเอาตายละอาการอื่นชื่ออะไรครับครับผมค่ะชื่อหยกค่ะคุณหยกน้องหยกชื่อโมครับคุณโมนะครับสองคนนี้เป็นพี่น้องกันไม่ถามหัวแล้วเราไม่ถามพี่พอแล้วเขาเบื่อหน้าแล้วครับผมตอนนี้ได้อยู่ที่บูธของปาเจโร่สปอร์ตนะครับเมื่อกี้ได้ขึ้นไปดูยังไปดูบ้างนิดหน่อยค่ะครับผมรู้สึกไงบ้างกับเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยการที่แบบเดินเข้ามาเจอครั้งแรกครับกับวันแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยก็สวยดีสวยดีนะฮะเอาผู้ชายว่าผู้ชายน่าจะมีว่ามันกับมีแรงดึงดูดนะครับเพราะว่าเป็นแบบปรับรูปลักษณ์เป็นออนิวใหม่อะพี่ว่าตัวเดิมมันผมว่าเบสิกไปนะแต่ว่าตัวนี้มันแบบเฮ้ยพูดดีมันตัวเดิมเบสิกพี่แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบมันดูล้ำอะพี่มันดูสุดอะเออว่าแบบตัวก็แต่งครบแล้วอะพี่สาวสวยด้วยไม่ธรรมดามีจอหน้ามีจอกลางด้วยครับครับก็น่าสนใจครับพี่น่าดึงดูดเข้ามาชมตัวนี้ครับครับผมแล้วเราฐานะเราเป็นผู้หญิงพี่ซื้อสักคันไหมเออก็ได้เออใจมาตกใจนี่มาดูอยู่ดูอยู่นะครับมาดูพ่อแม่ค่ะอ๋อพ่อแม่มาด้วยใช่ค่ะอ้าววันนี้ทางนี้แล้วครับโอเคครับแม่เขาอยู่ไหนครับไปจองได้ยังครับยังเลยครับยังค่ะยังนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยได้ออนนิวปาเจโร่ฟอร์ดมาครอบครองที่แรกที่อยากขับไปเที่ยวคือที่ไหนเชียงใหม่ขึ้นเหนือเลยนะครับไปใต้กับพี่ไหม
เดี๋ยวพี่พาไปดำน้ำดำหุ่นดำว่านนี่แล้วนี่น้องนะลักษณะงี้นะนี่เรียนที่ไหนครับเนี่ยเรียนที่วัดระฆังครับรู้ไหมครับว่าน้องเขาเป็นนักมวยเอาจริงเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนี่แล้วน้องเรียนวิทย์วัดระฆังแล้วออนิวอัจโรคันนี้นะน้องข้างหลังนะน้องไปติดเป็นเฟืองเกียร์ติ๊กเกอร์เป็นเฟืองเกียร์ขี่ไปทำไปไหนเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวนี่พูดจริงแล้วพี่สาวเรียนที่ไหนครับที่มอเกษตรเดี๋ยวขับรถที่บ้านไปรับที่บ้านเดี๋ยวขับรถไปรับที่บ้านนะเฮ้ยพี่ตูนบักแขนเมียโทรตามอยู่อ่ะตั้งแต่เมียตายก็อยู่คนเดียวมาตลอดเวลาโอเคครับพี่บอกว่าพี่แรกจะไปที่เชียงใหม่ผมว่าสบายเลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับนั่งสะดวกครับเครื่องก็ใหญ่ที่สำคัญแรงและประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรับรองสบายก็ใส่รถติดนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณน้องหยกกับน้องชายผมด้วยนะครับครับรักมากนะครับคุณแม่ผมมาแล้วสวัสดีครับคุณแม่เอาสวัสดีครับคุณแม่สัญญาว่าจะดูแลครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะครับรอฟังข่าวดีเร็วๆนี้ครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากที่ได้ดูตัวจริงมาแล้วรู้สึกไงบ้างรถคันนี้ต้องบอกเลยครับว่านะครับไอ้ที่ศึกษามาเนี่ยครับยังไม่พอจริงนะครับพอมาเจอตัวจริงนี่แบบโอ้โหบอกเลยว่าเกินที่แบบคาดไว้เยอะมากครับผมความรู้สึกแรกคือเขาแบบเอาผ้าลงมาผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันหล่อในเกิดอ่ะอิจฉาเลยอ่ะแล้วผมอยู่ตรงนั้นนานมากครับที่ดูแล้วกันคือว่าไปสิงเลยใช่ไหมแบบว่าคือผมแบบอยู่ข้างในนี่คือแบบว่าคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้เดินมามองเนี่ยครับคือแบบว่าบอกเลยว่าสายตาแต่ละคนนี่อยากเป็นเจ้าของมันมากจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าปาเชโร่นะฮะสปอร์ตตัวนี้นะฮะใช่แล้วบอกเลยว่าแบบว่าต้องมีอ่ะต้องมีต้องใช้คำว่าต้องมีนะต้องใช้ครับผมถูกต้องอย่างที่เราพูดไปทั้งหมดนะฮะเห็นภาพทั้งหมดแล้วผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เห็นภาพจริงๆดังนั้นนะครับถ้าเกิดอยากเห็นตัวจริงๆนะครับมาได้เลยนะครับกับงานนี้ครับ Bangkok International Grand Motor Sale นะครับวันที่1ถึง9สิงหาคมนี้รับรองครับว่าที่ที่ไบเทคบางนาไบเทคบางนาสัมผัสตัวเป็นๆนะครับของ All New Spartero Sport แล้วคุณจะรักเขาเหมือนที่เราสองคนรักแน่นอนนะครับใช่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะฮะรายการเรานะครับBoxer Racing นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่เขาเรียกนะสับตะไคร้อะไรนะสับตะไคร้ครับผมนะฮะแล้วก็รวมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับที่ www.boxerracing.com และต้องฝากรายการของเราสองคนด้วยนะครับกับรายการเปิดกล้องสองรถครับผมรับรองนะครับมีสาระและความบันเทิงรอคุณผู้ชมแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมณัฐธนบุญวัยรบชลีด้านผมตูนสุรเชษฐ์นันท์ม็อกค่ากันเองครับผมครับผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคลิปหน้าไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอีกแล้วย่อแล้วคืออะไรรู้ไหมแอบขึ้นมาแอบเขาขึ้นมาไม่รู้จะไล่ตอนไหนย่อแอบเขาขึ้นมาโย่เขามองแปลกแล้วไปดีฟ้าโอ้โหหมดอารมณ์เลย